ใครมีสร้อยแสงจันทร์คนนั้นจะมีพลังและอำนาจไม่มีวันแก่และไม่มีวันตายซึ่งเกลียดนักคนที่โอ้อวดทำตัวเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นนักผจญภัยแต่เบื้องหลังเนี่ยสกปรกแพทย์เข้าไปที่นั่นอีกได้ไหมคะได้จ้ะสร้อยแสงจันทร์แต่ท่านครอบครองข้าแล้วเราก็จะครองเมืองนี้ด้วยกันพระองค์ลบหลู่เทพจักรพระองค์จะต้องถูกสาปสร้อยแสงจันทร์เริ่ม22กรกฎาคมนี้ทางช่อง3บางบทนครดินแดนลึกลับที่บูชาเทพจักรพรรดิพี่ทำกับเจ้าไว้อย่างแสนสาหัสยกโทษให้พี่ด้วยเถิดมณีจันทร์องค์กีรณะได้แต่งตั้งสนมณจันทร์ขึ้นเป็นมเหสีเวลานี้ข้าแพ้มันทุกอย่างมันเสมอข้ามันเกือบจะเหยียบหัวข้าอยู่แล้วเพราะว่าเป็นกำหนดจากฟ้าโชคชะตาจะเขียนและลิขิตมาให้เราต้องพบเจ้าเอาอะไรไหมข้าความตายไงล่ะกิรณะความตายสร้อยแสงจันทร์วันอาทิตย์นี้เสนอเป็นตอนแรกทางช่อง3